ปลอดภัยดีสิทธิ์โมทีฟโผล่หลับที่หัวหินในสภาพอิดโรยทำเอาแฟนเพลงและครอบครัวโล่งอกหลังทางผู้จัดการวงได้ออกมาเผยว่าเจอตัวของนักร้องหนุ่มสิทธิ์ประกาศสิทธิ์สากลวารีวงโมทีฟในสภาพนอนหลับด้วยสภาพอิดโรยที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในหัวหินหลังจากนั้นได้นำตัวส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเพื่อนในวงออกตามหาหนุ่มสิทธิ์ที่หายไปเป็นเวลา3วันพร้อมรถเบนซ์ทำเอาคนรอบข้างต่างเป็นห่วงเพราะหนุ่มสิทธิ์มีอาการของโรคซึมเศร้าอยู่ด้วยและยังมีการโพสต์ตัดพ้อบนเฟซบุ๊กส่วนตัวทำให้หลายคนโพสต์ตามหากันไปเมื่อวันก่อน